วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและจอยชลทิชาค่ะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกด3 plus ได้เลยค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทนั่นเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางภาครัฐนะคะก็ได้มีการแถลงถึงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงถึงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะหลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายได้สรุปทั้งเรื่องงบที่จะใช้ดำเนินการเงื่อนไขคุณสมบัติวันลงทะเบียนรวมไปถึงสินค้าต้องห้ามไปแล้วนะคะโดยรายละเอียดเงินดิจิตอลและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้และจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทในไตรมาสที่4 2567ค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนได้คือ1จะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567 2ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทโดยนับยอดเงินฝากตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเงินฝากดังกล่าวนะคะต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเท่านั้นไม่นับรวมสลากออมทรัพย์นะคะในส่วนนี้ค่ะนับรวมไปถึงเงินที่คุณพ่อคุณแม่เก็บออมไว้ให้คุณลูกในบัญชีชื่อของคุณลูกด้วยหากเกิน 500,000 บาทก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกเช่นกัน3ค่ะต้องมีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีค่ะโดยวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณปี2566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่ผ่านมาและนับรวมรายได้ที่ยื่นในระบบภาษีทั้งหมดค่ะทั้งนี้นะคะจะมีคน2กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ออกทันทีค่ะคือประชาชนและร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐและเคยกระทำผิดเงื่อนไขทุจริตในโครงการของรัฐในอดีตนะคะและกลุ่มคนที่เคยมีเรื่องการถูกฟ้องร้องเรียกเงินคืนในอดีตซึ่งมีอยู่ราวๆ 10,000 รายค่ะ2กลุ่มนี้จะถูกตัดสิทธิ์ออกทันทีนะคะส่วนขั้นตอนของการลงทะเบียนค่ะจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทาง App Store นะคะแล้วก็ Play Store แล้วแต่การสมัครสมาชิกนะคะมีการสมัครสมาชิกต่อแล้วหลังจากนั้นก็ให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งานค่ะระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มการใช้งานนะคะและให้ยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะในกรณีสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการโดยจะให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนกันกับผู้ที่ลงทะเบียนทางสมาร์ทโฟนค่ะขณะที่การลงทะเบียนของร้านค้าเบื้องต้นกำหนดไว้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งส่วนนี้จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะและเมื่อถามว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี้นะคะสามารถนำไปจับจ่ายซื้ออะไรได้บ้างจะสามารถนำไปซื้อสินค้าได้7ประเภทค่ะ1สินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่เป็นต้น2เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสเป็นต้น3ยารักษาโรคเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียเป็นต้น4ธูปเทียนและเครื่องสักการะชุดถวายสังฆทานเป็นต้น5สินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอเป็นต้น6สินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์พืชและ7ค่ะสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักสานเป็นต้นค่ะส่วนสินค้าที่ใช้เงินดิจิตอลซื้อไม่ได้นะคะได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชากระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติบริการร้านทำผมร้านนวดร้านเสริมสวยส่วนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดทำซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่มีโอกาสที่จะจัดอยู่ใน negative list ค่ะรวมถึงที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ก็ยังได้กล่าวถึงกลุ่มอาวุธปืนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กระทรวงพาณิชย์นำไปพิจารณาด้วยเช่นกันส่วนร้านค้าจะเข้าร่วมและสามารถถอนเงินสดจากโครงการเงินดิจิทัล10,000 บาทนี้ได้นะคะจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีคือมีการจ่ายภาษีถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่รอรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันอยู่ค่ะต่อจากนี้เรามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้กรุงเทพของเราไม่น่ารอดนะคะพอดูแล้วเนี่ยน่าจะมีฝนตกมากกว่า 70% ของทุกพื้นที่เลยค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานฝนมีฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะและเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะภาคเหนือนะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีฝนมากถึง 70% ของพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในขณะที่พายุพะพิรุณบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นเช้ามืดวันพรุ่งนี้เลยค่ะคุณจอยขาเตรียมดูได้เลยนะคะกับปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นของปีนี้เลยค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเผยว่าเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคม2567หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 3:09 น.ถึง 4:27 น.ตามเวลากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งหากมองจากโลกดาวเสาร์เนี่ยจะค่อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์และกลับมาปรากฏอีกครั้งโดยดาวเสาร์จะเริ่มสัมผัสขอบดวงจันทร์ฝั่งเซี่ยวสว่างนะคะและค่อยๆลับหายไปด้านหลังของดวงจันทร์ในเวลาประมาณ 3:09 น.ค่ะก่อนจะโผล่พ้นออกมาทั้งดวงอีกครั้งในฝั่งพื้นผิวส่วนมืดเวลาประมาณ 4:27 น.ซึ่งหากฟ้าใสไร้เมฆฝนนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทยเลยค่ะซึ่งหากมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะสังเกตเห็นเป็นจุดดาวเล็กๆเคลื่อนหายไปหลังดวงจันทร์นะคะแต่หากชมผ่านกล้องโทรทัศน์เนี่ยจะสังเกตเห็นรายละเอียดดาวเสาร์พร้อมวงแหวนค่อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์และโผล่พ้นออกมาทั้งดวงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์นี้นะคะผ่านทาง Facebook นาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ตั้งแต่เวลา 2:30 น.เป็นต้นไปเลยค่ะช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกับ2พระนางค่ะน้องมิ้นท์ชลิดาแล้วก็นนกุลนะคะจากละครเรื่องร้อยเล่มเกมออฟฟิศค่ะคืนนี้ยังมีปมอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมาติดตามกันบ้างพูดคุยกับ2คนได้ในช่วงหน้าเลยค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีวีพรีซิชั่นเริ่มต้นเบรกนี้นะคะหลังจากที่ณเดชน์คุกิมิยะเขาประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ออกอีเวนต์ครั้งแรกนะคะก็บอกให้แฟนๆหายห่วงจากอาการผ่าตัดได้เลยค่ะหลังจากที่ณเดชน์นะคะได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมนะคะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตนได้ประสบอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายทำให้กระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักค่ะทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการแสดงละครเวทีออกไปก่อนพร้อมต้องเข้ารับการรักษาการผ่าตัดนะคะและต้องใช้เวลารักษาประมาณ3เดือนจนกว่ามือขวาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อวานนี้ค่ะณเดชน์ได้ไปออกอีเวนต์เป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้วเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนะคะพร้อมกับขอโทษแฟนๆละครเวทีที่รอคอยด้วยพร้อมกับอัปเดตว่าตอนนี้ก็ยังต้องไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลทุกวันอาการบวมเนี่ยก็ลดลงนะคะแต่ว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่บ้างซึ่งคุณหมอบอกว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าจะหายทันรอบการแสดงใหม่ที่วางไว้แน่นอนและที่สำคัญนะคะพยาบาลส่วนตัวค่ะคุณน้องยาย่าอุรัสยาก็ส่งกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดมีทำอาหารไปให้ด้วยนะคะซึ่งณเดชน์ก็การันตีไว้เลยว่าถึงแม้จะยังออกกำลังกายได้ไม่เหมือนเดิมแต่กล้ามหน้าท้องเอวและเอวยังแน่นเหมือนเดิมนะคะส่วนแฟนๆก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยเพราะว่าเดือนกันยายนนี้นะเด็กก็จะเริ่มกลับไปซ้อมละครเวทีครั้งหนึ่งแล้วค่ะดีวันดีคืนนะคะเราติดตามเลยส่วนใครที่เป็นแฟนคลับแก๊งคณะระเบียบวัฒนศิลป์บอกเลยว่าคุณต้องล็อกวันค่ะเพราะว่า17สิงหาคมนี้นะคะคณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเขาจะมารวมพลังบอกรักแม่ในงานหมอลำคิดถึงแม่ค่ะบริษัท Search Entertainment จำกัดร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์นะคะขอเชิญชวนคู่แม่ลูกมารวมพลังบอกรักแม่ไปด้วยกันในงานหมอลำคิดถึงแม่กับหมอลำขวัญใจมหาชนระเบียบวาทศิลป์ค่ะนำโดยพ่อเอภักดีพร้อมด้วยท็อปนรากรแพทพิรพัฒน์แต้วสุกัญญาแจนรัศมีนาราแนนยิ้มสมฤดีกุ้งธินกรเอ็มออนและเจ๊น้ำรถตู้ซิ่งนะคะที่จะนำศิลปะการแสดงลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นเรื่องลูกใจบ่ามาโชว์ให้แฟนๆได้ชมกันค่ะรับรองว่าตื่นตาตื่นใจซาบซึ้งแล้วก็ครบรสอย่างแน่นอนเลยนะคะและนอกจากจะได้รับชมโชว์จากทางระเบียบวาทศิลป์แล้วในงานเรายังมีกิจกรรมให้คู่แม่ลูกมาร่วมแสดงออกถึงความรักด้วยการกราบเท้าคุณแม่ไปพร้อมๆกับชาวคณะระเบียบวาทศิลป์เนื่องในวันแม่อีกด้วยค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะที่เซิร์ชสตูดิโอรามคำแหง81เชื่อว่างานนี้น่าจะทำให้แฟนๆได้หายคิดถึงนะคะระเบียบวาทศิลป์ในช่วงปิดฤดูกาลนี้ได้บ้างก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับคู่แม่ลูกท่านใดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำคิดถึงแม่ในครั้งนี้นะคะสามารถติดตามกติกาและกิจกรรมการรับบัตรเข้าชมฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะงานนี้จำกัดจำนวนค่ะมีแค่50คู่แม่ลูกเท่านั้นนะคะนอกจากความสุขที่ทุกท่านจะได้รับแล้วการจัดงานครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งยังมอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสองพระนางจากร้อยเล่มเกมออฟฟิศก็อยู่กับเราที่เรียบร้อยแล้วขอต้อนรับน้องมิ้นแล้วก็นนกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้ร้อยเล่มเกมออฟฟิศก็จะออนแอร์คือจริงๆแล้วมันก็ใกล้ที่จะจบแล้วใช่ค่ะให้พูดถึงกระแสตอบรับหลังจากที่ออนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เลยกระแสตอบรับต้องบอกเลยว่าทุก EP คือติดเทรนด์ Twitter มีคนพูดถึงตลอดเลยค่ะก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะก็ถูกใจชาวออฟฟิศชาวเมืองมากๆเลยคือไปเดินห้างอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะบอกว่าหุยแบบเรียกอลิสอลิสนี่ค่ะนนกุลล่ะคะครับก็คล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันครับแต่พอดีของผมไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกครับแต่เป็นแฟนๆทักมาว่าคุณแม่เนี่ยรอดูอยู่นะรอดูอยู่ที่จอนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายปมทีเดียวที่จะต้องคลี่คลายนะคะโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องอยากรู้ว่าชีวิตหนูเนี่ยจะมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกกี่ทบกี่รอบเพิ่มทุกคนก็จะถามว่าวันนี้ละครจบจริงๆใช่ไหมคือปมของตัวละครเยอะมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้ก็จะมีการเอาคืนคุณปิติโดยพนักงานออฟฟิศทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องความรักระหว่างอลิสกับเมธด้วยว่าจะรักกันเมื่อไหร่วันนี้ก็จะได้พบข้อสรุปนะคะแล้วก็เรื่องติดคุกไหมอะไรยังเรื่องนี้ที่บ้านแล้วก็ติดคุกไหมคืนนี้ได้รู้คำตอบทุกๆปมแน่นอนค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ปมเขาเยอะจริงกว่าจะเคลียร์ได้ก็คือเกือบ EP สุดท้ายแล้วใช่ค่ะมาพูดถึงตัวพระเอกกันบ้างคือมันก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันหมดแล้วแหละและหลังจากนี้ล่ะอาชีพการงานของเราเราจะแบบกลับไปทำอาชีพที่เรารักอย่างวิศวกรหรือยังไงเราจะขายกองทุนต่อไปยังไงดีคะใช่นั่นก็เลยเป็นปมสุดท้ายของตัวเมธเนี่ยแหละครับว่าเราจะเลือกทางไหนกันแน่ของชีวิตเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางชีวิตที่สำคัญมากๆเลยคือถ้าไปต่างประเทศก็จะยาวเลยหรือว่าจะเลือกอยู่กับทางอลิสเองก็เดี๋ยวจะได้เจอคำตอบแน่นอนก็คือในส่วนว่าเราเป็นห่วงเป็นใยอะไรเขาหรือเปล่าหรือยังแบบตัดสินใจไม่ได้แน่นอนครับจริงๆจะบอกว่าถูกต้องที่สุดเลยครับประเด็นเดียวที่เราเป็นห่วงตอนนี้คือเขาคือถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องของอลิสเนี่ยจริงๆเมธน่าจะไปแล้วรอดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงล่ะมากันต่อค่ะคุณของคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าที่ยังลังเลไงอ๋อก็เลยแบบสุดท้ายแล้วก็มันก็อยู่ที่หัวใจอ่ะเนาะใช้ใจนำทางใดๆก็ตามจริงๆเหมือนว่าตอนนี้ออฟฟิศอ่ะเขาต้องแบบเลิกทะเลาะกันละก่อนหน้านี้ก็โอ้โหบอกเลยทะเลาะกันฉ่ำทะเลาะกันแบบคือทุกหย่อมอะของออฟฟิศเขาจะมีเรื่องที่ต้องแบบต้องทะเลาะกันแต่ว่าตอนนี้คือต้องหยุดทะเลาะแหละต้องจับมือกันใช่ค่ะเพื่อที่จะปราบคุณปิติเพราะว่าอลิสจริงๆนี่คือจัดการคนเดียวไม่อยู่แล้วไงต้องรวมตัวแล้วไงแล้วแบบนี้จะให้พี่ดวงเดือนที่เป็นคนที่อยู่ใกล้คุณปิติเข้าข้างเราไหมหรืออะไรยังไงไหมคะวันนี้คือต้องบอกว่าด้วยความที่อลิสกับพี่ดวงเดือนเนี่ยก็เป็นไม้เบื่อไม้เบากันอยู่แล้ววันนี้ก็จะได้เป็นการเคลียร์ปมระหว่างพี่ดวงเดือนกับอลิสเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คนมีทิฏฐิกับมีทิฏฐิมาเจอกันนะคะมันก็จะค่อนข้างยากมันก็จะเป็นการช่วยที่รู้สึกว่าช่วยแบบมีองค์พี่ดวงเดือนอยู่นี่นี่ก็คือเนี่ยหน้าพี่ดวงเดือนก็จะประมาณนี้นะคะหน้าคุณดวงเดือนเขาก็จะเป็นแบบดีกันแล้วดีกันแล้วเหรอคะหน้านี้ยิ้วยังเขินเลย
ก็เป็นการช่วยแบบมีอีโก้เบาๆใช่ค่ะก็ต้องติดตามเพราะว่าทุกตัวละครวันนี้เรียกว่าคลายปมทุกๆตัวเลยไม่อยากให้คนดูพลาดเลยค่ะแย้มนิดๆว่าการคลายปมแบบอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะด้วยหน้าตาที่เข้มข้นจริงจังขนาดเนี้ยมันจะสะสมสุดๆเลยไหมคะคุณปิติจะโดนอะไร The Boss ค่ะเนี่ยมันแบบสุดยอดอ่ะมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วอ่ะใช่ด่านสุดท้ายที่ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนะเนาะในองค์กรถ้าเกิดเรื่องขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความสามัคคีของออฟฟิศนี้ละกันที่ว่าทุกคนแบบเห็นความผิดความถูกว่าต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเรียวเนาะใช่มันเป็นที่เราเหมือนที่เราเมาแล้วเราก็แกเอาไงเอามาจัดการกันเพราะมันจะมีคนที่แบบไม่กล้าไงเพราะว่าแบบเป็นลูกน้องก็ไม่กล้าจัดการบอสถูกไหมเพราะยังไงเขาก็ต้องเป็นบอสถูกป่ะมันก็จะมีคนที่แบบใช่ที่ผ่านมาอย่างที่พี่พีทแบมบี้อ่ะถูกลาออกไปการจัดการบอสบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาแบบว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกใช่มันต้องแลกเรื่องนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีข้อคิดเยอะค่ะอย่างบอกว่าพี่พีทนี่คือเนี่ยดูในเรื่องคือน่ากลัวนะน่ากลัวว่าแบบดุอ่ะดูแบบดูน่ากลัวเป็นแบบตัวร้ายเอางี้แล้วกันแล้วตอนถ่ายทำเป็นยังไงพี่พีทดุขนาดไหนนะคะอ๋อพี่พีทไม่ดุเลยครับจริงเหรอชิลมากน่ารักมากครับผมอยู่ที่กองแต่จริงๆอ่ะแต่พี่พีทเป็นคนที่มีเรื่องเป็นพี่พีทเป็นคนเดียวที่ผมไม่กล้าชวนเล่นบอร์ดเกมด้วยทำไมล่ะครับไม่เพราะว่าพี่พีทเขามักจะคุยโทรศัพท์เหมือนมีธุระอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่กล้าไปกวนไม่ไปคุยกับพี่พีทต้องคิดคาแรคเตอร์เรื่องรถต้องไม่คุยเรื่องรถหรือไปคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวกับพี่พีทจะยาวจะมีเวลาให้เลยทันทีใช่มีเวลาจะวางโทรศัพท์เลยนั่นแสดงว่ากิจกรรมตอนพักกองนี่มีอะไรบ้างคะนนกุลเลยค่ะบอร์ดเกมมาแล้วหนึ่งบอร์ดเกมมีหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ทุกคนสามารถมารวมตัวพลังและอยู่เวลานนกุลไปกองเนี่ยกระเป๋าบอร์ดเกมคือ2กระเป๋าใหญ่นะคะเดินใช่ใช่เพราะว่าเลือกได้ตามความเหมาะสมใช่ครับเพราะว่าบางวันก็อาจจะมีแบบคนน้อยหน่อยแล้วก็เลือกเกมนึงถ้ามีคนเยอะหน่อยก็เป็นอีกเกมนึงสมชื่อเรื่องค่ะรอยเล่มรอยเล่มเกมรอยเล่มบอร์ดเกมใช่ค่ะมาถามอีกหนึ่งตัวละครค่ะโบวี่ค่ะวันนี้จะเห็นเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ก็จริงๆโบวี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ทำให้อลิสได้เข้าคุกก็เรียกได้ว่าเขาก็จะได้รับบทเรียนเหมือนกันค่ะเป็นตัวละครที่ทุกคนดูตอนแรกอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าฮู้เบอร์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะต้องได้รับบทเรียนอย่างสะสมนี่ไงสะสมด้วยต้องดูต้องรอดูกันได้เลยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันมีความเรียวมากๆครับผมมันมีความแบบเป็นออฟฟิศอะเนาะจริงๆซึ่งพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็มีหลากหลายแบบเนาะใช่ค่ะอย่างในนี้นี่มีกี่ประเภทเลยยังไงบ้างคะจริงๆเราเป็นเกี่ยวกับในธนาคารเป็นเรื่องของการขายกองทุนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งแผนกในธนาคารเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็จะมีทีมอื่นที่ย้ายมาช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยอย่างโบวี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราก็แยกกันเป็นเซลล์เป็นทีมหนึ่งทีมสองทีมสามมันก็จะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆว่าเซลล์เนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างเดียวคือยอดคือเงินค่ะมันก็จะมีการขัดแข้งขัดขากันแหละคุณเหมือนออฟฟิศปกติมีประเภทแบบยอมสู้ตายหรือว่าอะไรยังไงคะสามารถแยกเป็นประเภทสายยอมมีครบเลยครับครบเป็นทีมของพี่ดวงเดือนหรือพี่หญิงนะถ้าก็จะแนวแบบสู้ตายฟาดไปเลยฟาดพร้อมชนเอายอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมพี่รอนนะพี่รอนก็จะแนวแบบเกาะแข้งเกาะขาใครทำยอดได้ไปแล้วเป็นต้องเลยครับส่วนของทีมนนทการเนี่ยนนทกรพี่แทงนนทการมาจากไหนครับผมก็จะเป็นสายยอมไม่ใช่สายยอมหรอกสายแบบชิวๆอารมณ์รวยอารมณ์รวยเห็นใจคิดแทนลูกค้าจริงใจสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือของพี่แทงก็เลยเป็นบวยเลยยอดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโดนคนอื่นแซงยอดไปหมดเลยใช่ก็เหมือนเป็นทีมที่แบบโอ๊ยรักลูกค้าแล้วก็พนักงานก็รักกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยสามัคคีแต่ก็ไม่ได้เป็นทีมเวิร์กเสมอไปอะไรบอกว่าละครเรื่องนี้คือชาวออฟฟิศเนี่ยชอบมากแล้วก็จะชอบแบบว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนนั้นคนนี้ในเรื่องไงดูแล้วก็แบบอ๋อเนี่ยนึกถึงพี่คนนี้เลยมันอินมันใกล้ตัวเราต้องมีบอสแบบนี้มีเพื่อนร่วมงานแบบนี้มีคนที่แบบว่าเลียเก่งผลงานเป็นไงไม่รู้แต่เลียเก่งก็ได้นั่นได้นี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคุณจอยใช่ค่ะเพราะเวลาฉันเรียกเพื่อนในออฟฟิศฉันก็จะเรียกแต้มตามชื่อตัวละครไปเลยสุดท้ายทั้งสอง
2คนฝากละครกันหน่อยกันละกันนะคะจะได้ชมกันแล้วสำหรับ2ตอนสุดท้ายครับผมก็เดี๋ยวฝากร้อยเรื่องเกมออฟฟิศด้วยนะครับคืนนี้ก็ตอนจบแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปมใดก็แล้วแต่เนี่ยจะได้รับการคลี่คลาย EP นี้แน่นอนครับใช่ค่ะคืนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวออฟฟิศทุกคนด้วยนะคะเป็นร้อยเล่มเกมออฟฟิศเดอะเอ็นเกมแล้วยังไงสนุกครบทุกรสแน่นอนอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะร้อยเล่มเกมออฟฟิศตอนจบไปให้ดูกันด้วยนะคะนี่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งของสองท่านมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวมาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ EP สุดท้ายแล้วกับร้อยเล่มเกมออฟฟิศค่ะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยจะได้ไปแบบเมาๆกันใน X ในอะไรแบบนี้ในโซเชียลต่างๆติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบข่าวไอทีกับคุณซีชัดประวีกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแก๊สหุงต้ม PT คุณผู้ชมคะถ้าใครเผลอกดลิงก์ปลอมเนี่ยแล้วตกใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีวันนี้ซิมีหนึ่งในวิธีที่มิจฉาชีพเขาใช้เป็นประจำแล้วได้ผลก็คือเรื่องของการส่งลิงก์ปลอมใช่ไหมในการหลอกล่อให้เรากดลิงก์ไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งลิงก์เหล่านี้เนี่ยส่งมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น SMS comment ข้อความใน LINE อื่นๆเป็นว่าถ้าคุณได้ลิงก์มาแล้วคุณเผลอกดเนี่ยให้ทำตามนี้เลยค่ะเผลอกดลิงก์ปลอมต้องทำยังไงดีขั้นตอนแรกให้ตั้งสติและตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ในทันทีทั้ง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลของเราจะหลุดออกไปหากลิงก์ที่กดเข้าไปแล้วพาไปเว็บให้กรอกบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวห้ามกรอกอย่างเด็ดขาดเลยนะหรือกดลิงก์แล้วมีหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาตหรือความยินยอมก็ห้ามกดเป็นอันขาดกดเคลียร์ปิดแอปที่เปิดใช้งานทั้งหมดไว้ป้องกันไม่ให้แอปแปลกปลอมแอปทำงานอยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบในเครื่องด้วยว่ามีแอปแปลกปลอมติดตั้งมาเพิ่มเติมหรือไม่เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำคัญทั้งหมดโดยเฉพาะบัญชีธนาคารอีเมลและบัญชีโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งล็อกเอาท์ออกจากระบบในทุกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยค่ะเปิดการใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่หากมีให้รีบติดต่อธนาคารโดยทันทีแล้วมาดูกันต่อนะคะว่าหลายคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรู้ดีว่าการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันมลพิษในอากาศใช่ไหมแต่บางคนไม่ชอบใส่เพราะอะไรอ่ะก็คือใส่แล้วมันหายใจอึดอัดดังนั้นก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยมิชิแกนพัฒนาแอร์เคอร์เทนเป็นหมวกค่ะช่วยกันผู้สวมใส่จากไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศในขณะที่ไม่ต้องสวมหน้ากากเลยค่ะแอร์เคอร์เทนคือหมวกป้องกันไวรัสและเชื้อโรคที่ในอากาศเพื่อไม่ให้ผู้สายหายใจเข้าไปขอบหมวกนี้เขาตั้งเป้าว่าจะติดตั้งหัวฉีดอากาศที่หันไปทางด้านล่างเรียงกันเป็นแถวซึ่งหัวฉีดจะเชื่อมต่อกับกระเป๋าเป้สะพายหลังในน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัมภายในมีแบตเตอรี่ระบบจัดการอากาศและโมดูลพลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อนเพื่อก๊าซไอออนไนซ์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์สวมใส่หัวฉีดจะสร้างม่านอากาศที่ไหลลงด้านล่างเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการทดสอบพบว่าสามารถป้องกันละอองฝอยไวรัสได้ถึง 99.8% ตอนนี้นำไปทดลองใช้จริงที่โรงงานแปรรูปสัตว์ปีกมิชิแกน Turkey Producer ซึ่งคนงานหลายร้อยคนมีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสทางเดินหายใจสัตว์ปีกและพนักงานด้วยกันเองและนี่ก็คือข่าวเทคโนโลยีประจำวันนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเพื่อติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้กับ Daily Citrine นะคะขอบคุณคุณซีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์นะคะและรัชชาวิทซีแอดวานซ์พรีเซรั่มด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ